เนี้ยทะเลสวยจริงๆและสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคลิปมาให้ดูนะคะคลิปนี้ตั้งใจทำมากๆเราจะเริ่มตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคะจะให้เห็นถนนในประเทศเยอรมนีด้วยว่าสวยงามมากๆประเทศเยอรมนีต้นไม้ช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะเขียวเดี๋ยวดูนะคะตอนระหว่างเรานั่งเครื่องเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงกลางคืนเวลาบินเนี่ยเงียบสงบมากๆค่ะไปดูห้องนะคะที่เราเลือกในวันนี้นะคะที่ประเทศกรีซเกาะโคฟูนะคะอยู่ในใจกลางเมืองของโคฟูเลยนะคะโรงแรมไม่ใหญ่มากและก็ไม่เล็กมากเราเอาความสะดวกในการเดินทางไปตลาดง่ายๆไปช้อปปิ้งสตรีทง่ายๆนะคะชื่อโรงแรมที่ชื่อว่าซิตี้มารีนาเป็นห้องที่สวยแล้วก็จัดตกแต่งน่ารักมากๆเราไปดูห้องที่คืนละ89ถึง110ยูโรขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดที่คุณจะไปนะคะห้องนี้พักได้2คนเข้าไปดูห้องด้วยกันเลยนะคะว่าห้องดีลักซ์ดับเบิลคิงเบดโรงแรมซิตี้มารีนาในเมืองคาฟูเป็นยังไงไปดูด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปทะเลนะคะทะเลนี้ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองของคาฟูนะห่างออกไปถ้าเป็นโดยรถยนต์ก็ประมาณ20นาทีและวันอาทิตย์นะคะบอกย้ำไว้เลยว่าถ้าไม่เช่ารถส่วนตัวนะรถบัสที่จะไปทะเลเนี่ยนะคะหมดแค่ครึ่งวันของวันอาทิตย์ถ้าอยากไปทะเลนี้แล้วตื่นสายคุณต้องขึ้นแท็กซี่ไปถ้าค่าแท็กซี่ก็อยู่ที่ประมาณ 25-35 ยูโรทะเลเนี้ยทะเลสวยจริงๆแล้วก็มีเรือนะคะเป็นเรียกอะไรแท็กซี่โบ๊ทนะคะราคาค่าเรือแท็กซี่เนี่ยนะคะราคาจะไม่เท่ากันถ้าไปแบบด่วนๆเขาต้องการให้เราขึ้นเรือไปแน่ๆเขาอาจจะลดราคาให้นะคะเรือที่เรานั่งไปเนี่ยวิวสวยมากๆสวยสุดๆไปทะเลที่ชื่อปาลิโอกาซัตติซาค่ะพร้อมเราไปดูทะเลและก็นั่งแท็กซี่โบ๊ทไปด้วยกันค่ะThis is a Nausicaa, the name from the cave, Nausicaa, from the Greek mythology. Nausicaa, she was the daughter from the king of the island. So, We try to go inside. Nobody move, nobody breathe. Goed snel gaan. Niemand bewegen, niemand ademen. Oh, niemand bewegen, niemand ademen. Maar we gaan maar net hier.ที่รับรองว่าเด็ดสุดๆเป็นปราสาทโคฟูค่ะอายุประมาณ 2,500 ปีแล้วเดี๋ยวดูในรูปนะคะรูปนี้เลยค่ะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะที่เราจองมา245 ยูโรค่าที่จอดรถในสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเราจอดรถไว้และขากลับเรากลับมาเอารถด้วยค่าที่จอดรถอยู่ประมาณ 5-7 คืน42 ยูโรนะคะนี่เป็นค่าห้อง1คืน98 ยูโรเปรียบเทียบราคาโรงแรมล่วงหน้าสัก 1-2 เดือนกับซื้อล่วงหน้าสัก 4-5 วันก่อนบินถูกทั้ง2 อย่างนะคะมีการจองโรงแรมล่วงหน้าแล้วถูกอีกแบบหนึ่งนะคะคือจองผ่านบัตรเครดิตแล้วให้ตัดเงินเลยแต่กรณีนี้โอกาสเสี่ยงสูงนะคะอันนี้ถูกจริงค่ะเขาจะเขียนไว้เลยว่าถูกมากแต่จ่ายเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ค่ะอันนี้ก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากเที่ยวแบบไหนแต่เที่ยวแบบสบายๆไปแล้วหาโรงแรมใหม่ที่ชอบมากกว่าย้ายโรงแรมได้แต่ถ้าเราจองแบบล่วงหน้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนี่ยค่อนข้างจะเที่ยวแล้วไม่สนุกค่ะว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้เรานิดหนึ่งช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมีกระดิ่งกดกระดิ่งขอบพระคุณสุดๆนะคะที่ทุกๆคนสละเวลาดูคลิปของเราจนจบหน้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ